สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้โพสต์ถามว่าปัญหาของมือขวาแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมสังเกตก็คือการเกร็งทีนี้ผมจะให้ทดสอบวิธีการออกแรงง่ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเราที่เราเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยออกแรงจากจุดไหนกันแน่นะครับอันดับแรกเช็คตัวที่เราดีดลงก่อนนะครับผมให้แตะสาย3ไปแล้วกันนะครับทีนี้กดช่องไหนก็ได้เอาเป็นช่อง12นะครับแล้วลองดีดดูพยายามสังเกตว่าตัวเราเองเนี่ยด้วยธรรมชาติเราเองเนี่ยรู้สึกว่าตรงไหนมันเกร็งนะครับผมจะลองทดสอบให้ดูว่าถ้าเกิดผมใช้ในส่วนต่างๆดีเนี่ยโดยการโฟกัสมาที่ไปยังจุดนั้นเนี่ยมันจะให้เสียงเป็นยังไงเริ่มจากส่วนของปลายนิ้วก่อนนะครับผมใช้ปลายนิ้วทิ้งน้ำหนักลงมาก่อนต่อไปผมจะใช้ในส่วนของข้อนิ้วนะครับทิ้งน้ำหนักลงมาต่อไปผมจะใช้ในส่วนของข้อมือทิ้งน้ำหนักลงมาปลายนิ้วข้อนิ้วแล้วข้อมือทั้ง3ข้อเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเสียงเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ในเรื่องของความรู้สึกในการเล่นจริงๆนั้นเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยมันจะกระเทือนกลับเข้ามาที่มือเนี่ยสูงกว่ามันเหมาะกับการดีดในลักษณะที่ไม่เร็วมากนะครับข้อนิ้วมาถึงตรงนี้นะฮะเหมาะสำหรับการสวีปในช่วงสั้นๆส่วนข้อมือจะทำให้การเล่นเร็วเนี่ยค่อนข้างรีแลกกว่านะครับเพราะว่าส่วนที่เราออกแรงไม่ใช่ส่วนที่อยู่ปลายส่วนปลายถ้าเราไปออกแรงเนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นเร็วแล้วมันจะกระเทือนนะฮะมันจะกระเทือนมากต้องสังเกตตัวเองดีๆว่าการออกแรงจริงๆเรามาจากตรงไหนกันแน่นะครับโดยส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำแนะนำว่าให้ใช้ข้อมือในการดีดนะฮะฉะนั้นง่ายสุดคือการแตะก่อนแล้วก็ออกแรงดูแล้วก็โฟกัสตำแหน่งของส่วนที่จะออกนะครับคือพวกนี้เราขยับตรงนั้นอะขยับส่วนที่เราคิดจะออกแรงนะครับส่วนใหญ่ผมจะออกแรงประมาณนี้ขึ้นไปจนถึงข้อศอกไปนะครับบางทีผมใช้ข้อศอกลองดีดดูข้อมือที่ใช้ทุกส่วนสัมพันธ์กันข้อศอกข้อมือแล้วก็มาข้อนิ้วนะฮะมันจะกลายเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งดีขึ้นและดีดลงนะครับให้ลองทดสอบตัวเองดูแตะก่อนใช้ข้อมือดีดใช้ข้อนิ้วดีดใช้ข้อนิ้วโคนนิ้วดีดข้อมือใช้ทั้ง3ส่วนดีดใช้ข้อศอกดีดใช้ทุกส่วนสัมพันธ์กันแต่ต้องมีสมาธิในการควบคุมบ้างนะครับตรงนี้เมื่อเราฝึกแรกๆเนี่ยผมแนะนำให้ฝึกจากช้าๆก่อนเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการคิดที่จะใช้ในส่วนนั้นก่อนนะครับจนระยะหนึ่งจนเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะออกแรงทุกๆครั้งเนี่ยโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยเป็นปัญหาของผมอย่างมากในการที่จะใช้งานเรื่องของ speed picking นะครับอย่างเช่นพวกการดีดข้ามสายอะไรพวกนั้นคือถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยมันจะเกร็งแน่นอนครับทีนี้ปัญหาจริงๆแล้วมันคือการออกแรงให้ถูกจุดเท่านั้นเองครับผมลองดูสวัสดีครับ